สวัสดีค่ะพบกับไดสกิจแปนเช้านี้อีกเช่นเคยและเรายังอยู่กับการท่องเที่ยวแบบกรีนทัวริซึมค่ะที่เป็นการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ในญี่ปุ่นและเปิดโอกาสให้เข้าพักแบบโฮมสเตย์พร้อมกับกิจกรรมเรียนรู้ที่น่าสนใจโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะและที่เมืองโอตาวาระจังหวัดโทจิกิแห่งนี้ถือเป็นเมืองที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในการจัดการท่องเที่ยวแบบกรีนทัวริซึมวันนี้เรามาพบกับภาคต่อจากสัปดาห์ก่อนที่โอคุโนซังและริบินยังสนุกกันอยู่ที่ฟาร์มสเตย์ในเมืองโอตาวาระกับครอบครัวของเซกิยะซังค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อที่ฟาร์มเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เรายังอยู่กันที่ฟาร์มสเตย์นะคะกับครอบครัวของคุณเซกิยะซังแล้วสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรคะซูรุชิบินะซูรุชิบินะเป็นเหมือนโมบายตกแต่งของคนญี่ปุ่นที่นี่ว่าโฮมลันชิลดเรนตัวก็โฮมทูอินเด็กๆค่ะอ๋ออันนี้คือทำตกแต่งแต่ว่าถ้าเป็นรูปร่างแบบนี้หมายถึงว่าใครเกิดใหม่ new baby ใช่ไหม new born แต่สิ่งที่เรากำลังจะทำในวันนี้เป็นงานคราฟต์สไตล์ญี่ปุ่นเหมือนกันแต่ว่า adapt มาจากสิ่งนี้นะคะครอบครัวของเซกิยะซังทำการเกษตรมาแล้วก็หลายรุ่นนะคะและงานอดิเรกของคุณป้าเซกิยะเนี่ยก็คือการทำงานฝีมือค่ะโดยเขาจะใช้วัสดุจากธรรมชาติในท้องถิ่นและเศษผ้ากิโมโนเก่าๆมาเย็บเป็นตุ๊กตาห้อยประดับซึ่งจริงๆแล้วการเย็บพวกนี้เนี่ยต้องใช้เวลาฝึกนานมากนะคะแต่สำหรับวันนี้เนี่ยคุณป้าเซกิยะได้สอนวิธีการทำแบบง่ายๆให้เราได้ฝึกประสบการณ์การเย็บปักถักร้อยและสนุกไปพร้อมๆกันได้อย่างสบายเลยค่ะハウス友達のところにハウスハスがいいハス池があるんでそれをもらって乾燥させてドライドライです。แค่ปล่อยให้แห้งตากแดดใช่ไหมคะこの近くはねこんなもんこんなもんしかないんですどんぐりこれはあのうちの近くのこういうことやりだすと面白くて。結構ねこれね高いあのこういうのね10万で買えないかもしれない。この大きいのこの大きいのはあらら10万、うん、だって全部手作りですもんおー3全部一つ一つがだってこういうのですもん生地からですもんウェラゴタムニチャメが全て3万バーツお前3万バーツカウタムじゃないカウタムでもこれ、うん、その10万じゃ聞かないっていうのはこれ売ってるんですかこういうのもあのね売る人もいるの私は売らないけどああ、うん、そしたら10万ぐらいで売るんですか、うん、10万ぐらいで売ってるわねあだからあのいちごバージョンだって2万ぐらい取られるあのであれじゃないですかカウントになれば私は一切そのもの売ったりはしないけれども、うんうん、ただ私は売らない10万でも売らない売れないあ 売る気がない大変だからこれ作るのにเพราะว่าทำด้วยแรงใช่ไหมเพราะว่าแปลว่างานคราฟต์ญี่ปุ่นเนี่ยได้ราคาจริงๆนะคะเพราะว่ามีคุณค่านะทำด้วยมือจริงๆที่ไทยเราเนี่ยงานคราฟต์งานทำมือเยอะมากเลยนะคะถ้าเราให้ราคากับมันได้นี่こういうふうにねこういうふうにただ詰めるだけなら簡単なんだけど一針一針でそうですよねそれはすごい手間ものだからうん、入った全部あうん、OK かなそしたら、それ持って帰ってねで、パー、まばいねー、でなカットンな最高ねチュ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 うん、なるほどうん、やっとんぱいなこっちわーおこれは簡単だけどたむいくれるよいなでこれをそこみんな用事がありますよねこれで押し込むたこ焼きたこ焼きペンアハンペンモルむずいおにおかいかなねえねえねえすごわペンガンプレディッツスタイル日本シャバレンラッต่อให้ไม่มีสกิลในการทำเลยก็สวยได้เสร็จแล้วสวยมากว้าว
ทำอะไรนะเดี๋ยวทำพันหลังจากทำงานฝีมือเสร็จคุณป้าเซกิยะก็ได้ขอให้เราช่วยทำอาหารกลางวันค่ะโดยที่มีหน่อไม้ที่เราเก็บได้บนภูเขากับเซกิยะซังเมื่อเช้านี้ซึ่งคุณป้าเซกิยะได้นำหน่อไม้มาประกอบอาหารหลากหลายเมนูสำหรับมื้อเที่ยงให้เราได้ทานกันอย่างเต็มอิ่มเลยค่ะเห็นแล้วจึงเข้าใจเลยนะคะว่าที่นี่มีวัฒนธรรมการทำอาหารท้องถิ่นอย่างเข้มข้นแล้วก็อร่อยมากๆเลยล่ะค่ะおいしくなーれ。おいしくなーれ。おいしいよ。足寿司。กินหมดเลยเหรอจะซาบิสบริการในอันนี้ก็เอบีเอบีแล้วก็ปูอัดหน่อไม้เช้าขอบคุณ自分たちで取ってきたやつ。すごいですね。七味ちょっとかけてあれかな。おお、これはスープ。パクティロを捡まむえ朝にね、か。たくさん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 。เราจะได้ประสบการณ์ของการใช้ชีวิตอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่ญี่ปุ่นจริงๆได้ไปเก็บผักของจริงได้มากินอาหารแบบทำเองของจริงนะคะซึ่งก็จะมีทั้งคนญี่ปุ่นแล้วก็คนต่างชาติเนี่ยค่ะเข้าร่วมโปรแกรมนี้ที่โอตาวาระซิตี้ค่ะมีชื่อเสียงมากเลยมินเชื่อว่าหลายคนอย่างคนญี่ปุ่นที่อยู่ในโตเกียวหรือซิตี้ไซด์เนาะจะชอบฟาร์มสเตย์แบบนี้เพราะว่าไม่ได้รีบได้ทำอะไรที่มีอบอุ่นด้วยนะคะอยู่กับครอบครัวด้วยหมดเวลาที่ฟาร์มสเตย์แล้วนะคะก่อนไปมีของขวัญมาให้ฉันไม่เคยรู้คนที่สำคัญนั้นมีค่าแค่ไหนฉันไม่เคยรู้ที่สวยงามนั้นมีค่าเท่าไรไม่เคยรู้เวลาที่เรามีกันนั้นดีเท่าไรไม่เคยรู้ความคิดถึงทรมานแค่ไหนไม่เคย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 จากกันไปเราจะคิดถึงวันที่สวยงามเมื่อเวลาผ่านไปจะคิดถึงเวลาที่เรามีกันเมื่อเธอต้องไปแต่ตอนนี้รู้ไหมว่าฉันคิดถึงเธอมากแค่ไหนไม่เคยไม่เคยไม่เคยはい。おお、ありがとう。ありがとうございました。また機会があったらぜひどうぞ。ね、じゃね。ありがとうございました。はい、お母さん。ありがとう、お父さん。ありがとう、なんか。ありがとうございました。หมดเวลาของฟาร์มสเตย์แต่ยังมีกิจกรรมดีๆให้เราได้ไปเรียนรู้อยู่ในระแวกฟาร์มสเตย์แถบนี้อยู่ได้ขึ้นมาแต่มาโตซังกาซังอะไรกันโตโกซังมาชื่อละคิดามิซังมาแต่โอ้ตาYouTube見てくださいね出てますからぜひ出てきてくださいあお知らせしますからはいチーズありがとうございました。
ありがとうございました。はい、じゃあ多いね、タイから来ていただいてありがとうございました。ございます、ありがとうございます。ออกมาจากฟาร์มสเตย์แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่หมดเรื่องราวเกี่ยวกับฟาร์มเพราะว่าวันนี้เราจะได้ทำโปรดักต์หนึ่งที่ดังมากๆในโอตาวาระซิตี้พริกอันนี้เป็นพริกแห้งอันนี้พริกยักษ์เลยเนี่ยเผ็ดแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะタイの方は唐辛子をたくさん食べる。日本人なんかもう10倍ぐらい、あれが20倍ぐらい。食べます。たくさん唐辛子、辛いものが大好きですね。タイは暖かいのでいつも唐辛子が取れる。大体いつも取れる。まあ1年に2回、3回、4回。日本はたった1回なので、その1回の唐辛子を保存するために乾燥するんです。日本人はタイほどたくさん唐辛子は食べないので、この大体この乾燥した唐辛子をパウダーにする。これは単なる乾燥した唐辛子。あ、でも匂いするな、すごい。はい。でこれはローステッドですね。はい。焙煎をします。わあ、กลิ่นแรงมาก。おんだよね、これね。おお、あ、これはこのペッコムコーレイ。そのこの唐辛子と一緒に混ぜ合わせてより美味しくするための工夫があります。でこれはみかんの皮。あ、これブルク。オレンジだだ。オレンジピール。ブルクソム。おい、でっかいね、全部そんな。これはごまです。おー、いいな。おー、あ、これティロイ、ユネピザ、日本なはね。うん。うん。シーウィード。おお。はい。きんべば、サラエ。で、これが朝飲みです。はい。はいはい。うん。マレッガンチョン。うん。はい。で、いつも大体日本の場合はセブン。あ、とんぐんま7やんはなんなか。で。7つというのはとてもラッキーラッキーセブンラッキーナンバー。ด้วยเหตุผลที่ว่าเลข7เป็นเลขแห่งความโชคดี。ですから7つの方がラッキーだということで7種類調合するという。ใช้9ก็ไม่ได้นะต้อง7。เขาบอกว่าแค่3ช้อนเนี่ยยังไม่เผ็ด。ยังไม่เผ็ดนะ。แต่ถ้า5ขึ้นไปเนี่ยแฮ่さあ、はい。作ってください。ความสนุกของการได้ทำชิจิมิคือการที่เราสามารถเลือกเครื่องเทศได้เองจากเครื่องเทศทั้งหมด9ชนิดที่ทางร้านเตรียมไว้ให้ค่ะซึ่งเราจะเลือกเครื่องเทศมาผสมกันได้เพียง7ชนิดใน12ช้อนเท่านั้นเราก็จะได้ชิจิมิในแบบที่เราต้องการค่ะแต่ถ้าใครกลัวว่าผสมเองแล้วรสชาติจะไม่พอดีทางร้านเขาก็มีสูตรผสมที่ลงตัวไว้ให้ทำตามอีกแล้วด้วยเสร็จออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลายคนอาจจะมีคำถามว่าทำออกมาแล้วกินกับอะไรคนญี่ปุ่นอ่ะคนดูอุด้งโซบะอุด้งโซบะยากิโตริว้าวยากิโตริอ๋อใช่ใช่ใช่ได้ชิชิมิของตัวเองมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราทำโซบะเฮ้ย
ใช่แล้วมันต้องให้ครบสูตรนะคะทำมาแล้วก็ต้องได้กินกับอะไรสักอย่างไปทำโซบะกันดีกว่าคนนี้ที่ว่าคนนี้ที่ว่าอันนี้อาจารย์ของเรานะคะอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะคะว่าพริกชิจิมิเนี่ยเหมาะกับการโรยโซบะหรืออุด้งวันนี้ริบบิ้นและโอคุโนซังก็เลยถือโอกาสมาทำโซบะไว้ทานกับพริกชิจิมิกันเลยนะคะลงทุนมากค่ะอุ้ยไม่เคยรู้เลยว่าโซบะเริ่มต้นมาจากผงขนาดนี้まずはいはいそば粉と小麦粉をつなぎをよく混ぜますおーท่าดูแบบโปรเฟสชันนอลไหมโอเค水を入れます水これ粉が全部で1キロになってます。その1キロの半分の量。ゆっくり。ああ、ちゃうちゃうちゃう。シャーシャー。お待ちください。おい、ほとんどバウムーマー。はい、お待ちください。おお、やばい、やばい。甘いね。ไม่ต้องการเลยค่ะ、ซอสโชยุเนี่ย。โอ้ขูดออกให้หมดนะคะแป้งที่ติดกะละมังนี้เดี๋ยวเดี๋ยวโซบะไม่กินไม่ได้ที่นี่จะมีการสอนทำโซบะตั้งแต่การผสมแป้งนวดแป้งหั่นเส้นจนได้โซบะโฮมเมดรสชาติอร่อยให้ได้ทานกันค่ะนับว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกกับการทำโซบะที่ประทับใจมากๆเลยค่ะและโครงการกรีนทัวริซึมของเมืองโอตาวาระเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่ที่พักแบบฟาร์มสเตย์ให้เข้าพักค่ะแต่ยังมีกิจกรรมอีกกว่า120กิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นอีกด้วยถามว่าพร้อมไหมสู้โอ้ยลุ้นลุ้นคุณแม่หนูจับมีดแล้วนะคะอุ้ยโอ้เปรียบเทียบกับของเซนเซใหญ่กว่าโอ้ยคือดันนิดเดียวจริงๆเอาแป้งออกติ๊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 กเท่ากันหมดเลยค่ะว้าวเสร็จแล้วเซนโซบะโอ้โอ้โหหน้าตาโซบะที่เพิ่งทำเสร็จสดๆใหม่ๆนี่ดูน่าทานมากๆเลยนะคะเส้นโซบะสดนี้ถ้าได้ทานคู่กับพริกชิชิมิรสชาติเผ็ดร้อนเนี่ยก็จะยิ่งอร่อยมากขึ้นไปอีกริบบิ้นและโอคุโนซังต้องบอกว่าไดซึกิชอบมากเลยค่ะเขาให้ชิมแต่เส้นโซบะเส้นโซบะเขาบอกว่าสามารถกินกับโซบะได้ด้วยจะแซ่บเบอร์ไหนเนี่ยบินจะใส่ในเส้นบ้างนะคะชิชิมิของบินเอาล่ะชิมบ้างกลิ่นพริกมากเลยใส่กับซอสก่อนโอ้เผ็ดเผ็ดได้ปลาแหลมปลาแหลมแบบนิดนิดปลายลิ้นโอ้ยโอ้ยเผ็ดโอ้ยเผ็ดโฟโต้ทิปส์ตอนนี้ผมกำลังใช้ Olympus OMD EM1 Mark II อยู่นะครับเรามาลงเทคนิคการถ่ายภาพที่เรียกว่า Subtraction หรือตัดออกกันครับเราเลือกสิ่งที่เราต้องการและตัดสิ่งที่ดูวุ่นวายออกไปจากภาพผมอยากถ่ายภาพทุลุชิบินาตุกตาอีปุ่มห้อยประดับผมเลยต้องตัดใส่ห้อยลายองลายยามที่ไม่ท่องคำในภาพออกแล้วโฟกัสกับช
ุกตาทั่วนุ่มในฉากหลังมีวัตถุทันทามเพื่อจะได้ภาพที่ดึงสมดุลดูมาเรียกกลุ่มภายเจ็มไปเลยดายสกีไทม์ชัวดายสกีไทม์ยาฮูต้องอีกด้วยใช่ไหมเฮ้ยดายสกีอะไรดีเนาะเฮ้ยโซบะอ้าวโซบะทำไมคะโอคุโนซังผมบอกว่าเขาบอกมีเส้นเส้นสบายอร่อยมากมากคือของลิบินเนี่ยชอบโซบะกับชิจิมิอ่ะครับชิจิมิใช่คือก็ได้แต่ว่าของลิบินนะเห็นว่าโซบะเนี่ยมันกว่าจะทำมันหลายขั้นตอนมากดุกกว่าจะได้กินพอได้กินทีนึงก็รู้สึกว่าเออคุ้มค่าเนอะอร่อยแถมได้กินรสชาติแบบพริกแบบโฮมเมดที่เราเลือกเองก็เลยเป็นไดสกี้ของลิปินไดสกี้โซบะไดสกี้โซบะวิทจิจิมิได้หลีกหนีจากความวุ่นวายมาใช้ชีวิตสบายๆที่นี่กับครอบครัวท้องถิ่นในเมืองโอตาวาระทำให้ได้ทั้งเรียนรู้วิถีชาวสวนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญก็คือมิตรภาพที่ไม่มีวันลืมค่ะเป็นอีกความรู้สึกที่ประทับใจและอยากบอกต่อให้มาสัมผัสประสบการณ์ฟาร์มสเตย์ที่โอตาวาระแห่งนี้ด้วยตัวเองนะคะแต่ใครที่อยากติดตามการเดินทางแบบนี้อย่างใกล้ชิดก็สามารถเข้าไปอ่านกันได้ที่ www.daisukijapan.tv ค่ะส่วนช่วงหน้ามิตรรักอาหารญี่ปุ่นห้ามไปไหนเพราะโอโหไดสึกิขอชวนคุณผู้ชมไปกินเบนโตะด้วยกันรอติดตามนะคะการท่องเที่ยวจังหวัดโทจิกิยินดีต้อนรับคุณที่งาน FIT Fair ที่สยามพารากอนกรุงเทพระหว่างวันที่ 22-24 กันยายนนี้ทีมงานของจังหวัดโทจิกิร่วมมือกับทีมงานจังหวัดฟุกุชิมะจังหวัดมิยากิและจังหวัดยามากาตะในฐานะตัวแทนผู้สนับสนุนการท่องเที่ยวผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทางพร้อมให้คำแนะนำสถานที่น่าสนใจหรือคอร์สการเรียนต่างๆอย่าพลาดโอกาสดีๆนี้และรับของที่ระลึกน่ารักอีกมากมายจากประเทศญี่ปุ่นแล้วมาพบกันได้ที่งาน FIT Fair เดือนกันยายนนี้เบนโตะไปเลยค่ะอร่อยไหมคะแหมดีใจจังดูท่าทางจะไดสกิชอบเบนโตะมากๆเลยนะคะเนี่ยเบนโตะคืออะไรเหรอคะงั้นเรามาดูกันค่ะเบนโตะมาจากประเทศญี่ปุ่นเป็นอาหารจัดเตรียมใส่กล่องเพื่อสะดวกต่อการพกพาไปรับประทานอาหารนอกบ้านเบนโตะที่มีอยู่ทั่วไปมักจะประกอบไปด้วยข้าวปลาหรือเนื้อหมูทอดผัดผักหรือผักต้มหรือผักดองค่ะเบนโตะทั่วไปจะมีลักษณะประมาณนี้เบนโตะมีมาตั้งแต่สมัยไหนเลยคะถ้าอย่างนั้นเราย้อนเวลาไปดูกันดีกว่าค่ะข้าวกล่องญี่ปุ่นมีต้นกำเนิดประมาณ 1,600 ปีที่แล้วแต่ยังเป็นรูปแบบที่เรียบง่ายเรียกว่าโฮชิอิเป็นข้าวที่สุกและแห้งแล้วนำมาบรรจุไว้ในถุงผ้าเล็กๆพกพาออกไปข้างนอกเพื่อล่าสัตว์ทำไร่ทำนาหรือไว้ทานระหว่างสู้รบค่ะ
ต่อมาในสมัยอาซูชิโมโมยามะเมื่อประมาณ600ปีก่อนถึงได้เริ่มมีการผลิตกล่องไม้สำหรับใส่อาหารเคลือบน้ำมันแลกเกอร์ค่ะหลังจากนั้นในยุคเอโดะประมาณ400ปีที่แล้ววัฒนธรรมข้าวกล่องเบนโตได้เผยแพร่ไปทั่วญี่ปุ่นนักเดินทางในสมัยนั้นจะพกเอาข้าวกล่องใส่ข้าวปั้นโอนิกิริที่ห่อด้วยใบไผ่ไว้หรือใส่ในกล่องไม้ไผ่สารค่ะสมัยเอโดะก็ยังเป็นสมัยที่มีการริเริ่มเบนโตประเภทที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเรียกว่ามาคุโนอุจิที่แปลว่าข้าวกล่องระหว่างพักเพราะผู้คนที่มาชมละครหรือการแสดงญี่ปุ่นในสมัยนั้นจะจัดเตรียมข้าวกล่องมาคุโนอุจิเบนโตไว้สำหรับรับประทานช่วงพักระหว่างการแสดงค่ะในกล่องจะมีข้าวและเครื่องเคียงต่างๆลักษณะคล้ายกับเบนโตในยุคปัจจุบันเลยค่ะ wow. ในสมัยเมจิเมื่อ150ปีก่อนเอกิเบนหรือเอกิเบนโตที่หมายถึงข้าวกล่องสถานีเริ่มวางขายไว้ตามสถานีรถไฟปัจจุบันมีเบนโตวางขายไว้ตามสถานีและในเมืองโดยใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นในเมืองนั้นๆเพราะเบนโตมีราคาที่ย่อมเยาเทียบกับราคาในร้านอาหารส่วนใหญ่ประกอบกับสารอาหารที่ครบถ้วนข้าวกล่องเบนโตจึงเป็นที่นิยมในเหล่าพนักงานออฟฟิศค่ะโอ้โหดูเบนโตพวกนี้สิคะน่าทานจังเลยคุณแม่ชาวญี่ปุ่นบางท่านเตรียมข้าวกล่องเบนโตสำหรับเด็กนักเรียนเล็กๆและตกแต่งข้าวกล่องเบนโตให้สวยงามตัดแต่งอาหารให้เป็นรูปคนรูปสัตว์รูปดอกไม้ต่างๆยังมีประเภทเบนโตที่โด่งดังมากในญี่ปุ่นขณะนี้เรียกว่าคาราเบนคือการตกแต่งข้าวกล่องให้รูปร่างเหมือนคาแรคเตอร์ตัวละครจากการ์ตูนญี่ปุ่นไม่ว่าจะลองซื้อเอกิเบนโตข้าวกล่องสถานีไว้ทานหรือจะลองทำคาราเบนโตแสนน่ารักกันเองที่บ้านรับรองว่าต้องไดสกิรักข้าวกล่องญี่ปุ่นเบนโตที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานนี้แน่นอนค่ะสัปดาห์หน้าเราจะพาไปท่องเมืองที่มีเสน่ห์เมืองนิโกะจังหวัดโทชิกิซึ่งริบบินจังและคุณูคุโนซังจะพาไปนั่งกระเช้าลอยฟ้าอากิจิไดระแล้วเดินเล่นริมทะเลสาบชูเซนจิและจบแล้วก็ชมความงามของน้ำตกริวซูและน้ำตกเคงอนกันติดตามรายการไดสุกิเจแปนได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 7:00 น. ถึง 7:30 น.ทางช่อง Bright TV ค่ะคำถามประจำสัปดาห์ชิงรางวัลจากญี่ปุ่นบอกชื่ออาหารญี่ปุ่นที่ไดสุกิหรือชอบพร้อมบอกเหตุผลกติกาง่ายๆกดไลค์เพจ Facebook ไดสุกิเจแปนและแชร์โพสต์ไดสุกิควิซพร้อมตอบคำถามประกาศผู้โชคดีทุกวันจันทร์ถัดไปในเพจของเราHoo!